สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะและขอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยคุณครูชื่อนางสาวสุรีพรแก้วมณีเรียกครูโอก็ได้ค่ะสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดท่าข้ามสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเป็นอีกหนึ่งรายวิชานะคะที่มีความสำคัญต่อนักเรียนเพราะว่าเป็นวิชาที่ทำให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจตนเองทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะเพราะจิตใจที่สดใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ค่ะรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานั้นจะสอนเกี่ยวกับการดูแลตนเองในสภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงโภชนาการสมรรถนะการออกกำลังกายแล้วก็กีฬาพื้นฐานที่จำเป็นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคุณครูจะมาบอกวิธีป้องกันเจ้าไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ wow. การป้องกันง่ายๆที่นักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้นั่นก็คือการล้างมือให้สะอาดนะคะถูกวิธีถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องออกจากบ้านนักเรียนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลไปด้วยนะคะค่ะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายไปเรียนรู้กันเลยค่ะการเจริญเติบโตทางร่างกายตอนที่1วัตถุประสงค์การเรียนรู้นักเรียนอธิบายการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจได้ร่างกายของเรามีอวัยวะมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันและอวัยวะภายในร่างกายของเราจะทำงานประสานกันเป็นระบบต่างๆหลายระบบเช่นระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายหากระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีร่างกายของเราก็จะเกิดการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีตามมาด้วยค่ะเรามาดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยกันค่ะการเจริญเติบโตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่างปริมาณเช่นเราตัวสูงขึ้นตัวโตขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมถึงสมองจะเจริญขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำว่าพัฒนาการกันค่ะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคำว่าพัฒนาการนั้นหมายถึงความเปลี่ยนแปลงความสามารถของร่างกายในการทำหน้าที่ต่างๆจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนขึ้นเช่นเด็กอายุ 10-12 เดือนจะเริ่มยืนได้เองเด็กอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีเริ่มพูดได้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเราเรียกว่าพัฒนาการเรามาดูการเจริญเติบโตทางร่างกายกันบ้างค่ะเราอยู่ในช่วงอายุ9ถึง12ปีอัตราการเจริญเติบโตในวัยนี้จะช้าลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยที่ผ่านมาแต่การเจริญเติบโตนั้นยังคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอค่ะเด็กผู้หญิงจะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันค่ะมีฟันแท้ขึ้นแทนฟันน้ำนมวัยนี้เป็นวัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบทำกิจกรรมและทำอย่างรวดเร็วไม่ค่อยใช้ความระมัดระวังนักจึงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะจากการเล่นค่ะนักเรียนก็สามารถสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงถ้าเรามีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงว่าร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าน้ำหนักตัวเป็นเครื่องบ่งชี้สภาวะสุขภาพร่างกายของเรานะคะเราจึงควรหมั่นดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอในช่วงปิดเทอมนี้นักเรียนก็อย่าปล่อยให้ตัวเองผอมไปหรืออ้วนไปนะคะเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้สมบูรณ์และแข็งแรง
ใบงานท้ายการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตทางร่างกายให้นักเรียนอธิบายการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองค่ะโดยสังเกตร่างกายของตนเองนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงวัยที่ผ่านมานั้นอย่างไรบ้าง